มาลุยกันต่อเลยครับกับลองของภาคที่2เรื่องราวความสยองยังไม่จบลงโดยภาคนี้หนังได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนตอนทิตะเพิ่งเรียนจบมัธยมปลายเขาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของตาและตาก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีตาบอกว่าหลานคนเดียวเขาเลี้ยงได้ที่ตาพูดแบบนี้คือเดือนแม่ของตานั่นเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ประเวศพ่อของเขาได้ไปแต่งงานใหม่กับครูพนอและหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันพวกเขาก็ได้เอาตาไปอยู่ด้วยจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีตาก็เพิ่งได้กลับมาที่นี่ทุกคนก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากและก่อนจะเข้าเรื่องผมขอแนะนำสมาชิกครอบครัวฝั่งของตาก่อนเลยนะครับคนแรกก็คือยายทวดแม่ของตาที่เป็นอดีตหมอทรงคนต่อมาก็คือเพ็ญน้องสาวของเดือนนั่นเองครับและคนที่สามก็คือออสสามีของเพนที่คบกันมาตั้งแต่วัยรุ่นก่อนที่เธอจะสอบติดพยาบาลส่วนทางด้านครูพนอหลังจากที่เธอกินเนื้อหมอพรเข้าไปคุณไซต่างๆก็ไหลเข้าไปอยู่ในตัวและมันก็ทำให้เธอกลายเป็นบ้าเธอจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งเป็นที่เดียวกันกับที่เพนทำงานอยู่และหนังก็ได้ตัดฉากมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าดิดเขาเป็นหมอผีเขมรอยู่สายเดียวกันกับหมอพรตอนนี้ที่ตัวของเขากำลังถูกคุณไซกัดกินจากข้างในมีทางเดียวที่จะรักษาได้คือเขาต้องตามหาเทพสามตาให้เจอเขาจึงกลับไปหาอาจารย์ที่เป็นขวานช้างแต่อาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ถึงจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาจึงลงมือจัดการอาจารย์เพื่อที่จะเอาเทพสามตาอันนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีจริงๆก็แน่นอนล่ะครับเทพสามตาได้ไปอยู่กับหมอพรตั้งนานแล้วเขาจึงไปตามหาหมอพรแต่ก็พบเพียงศพไร้หัวที่ถูกฝังอยู่ในป่าช้าเขาจึงยังไม่รู้ว่าเทพสามตานั้นอยู่กับใครตัดฉากกลับมาทิตะตอนนี้เขาได้เข้าไปในโรงเกลือและเขาก็พบอะไรบางอย่างแปลกๆเขาเห็นว่าตรงกองเกลือมันมีโต๊ะบูชาและเหมือนมีร่างของคนได้ถูกฝังอยู่ด้วยความที่อยากรู้เขาจึงเดินเข้าไปดูไกลๆและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่าตรงนั้นมันคือร่างอันแห้งกังของคนตายขณะเดียวกันตาก็ได้ถามว่าเขาจำอะไรได้แล้วหรือยังตาก็ไม่ได้ตอบพร้อมกับทำสีหน้างงๆนั่นจึงทำให้ตาได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับเขาฟังตาก็บอกนะครับว่าศพที่อยู่ตรงนั้นก็คือเดือนแม่ของเขานั่นเองเขาเก็บรักษาร่างของเธอเอาไว้เพราะเขารู้มาว่ามีคนใส่คะแนนหนึ่งที่สามารถคืนชีพคนตายได้โดยพิธีนี้เรียกว่าการขโมยขวัญเป็นการทำให้ขวัญของคนคนนั้นออกจากรางแล้วเอาขวัญของคนที่เราต้องการมาใส่แทนหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าพวกเขาเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับและคนที่เป็นหมอผีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือดิดนั่นเองแต่พิธีกรรมก็ไม่สำเร็จเนื่องจากตอนนั้นตายังเป็นเด็กไม่สามารถท่องบทสวดได้แต่ครั้งนี้ตาก็บอกว่าตาได้โตเป็นหนุ่มแล้วเขาจึงอยากทำพิธีอีกครั้งพอพูดจบตาก็ได้ยื่นคาถาให้กับตาเพื่อที่ตาจะได้ไปซ้อมทองและในวันเดียวกันเพนก็ได้เข้ามาที่ห้องเธอเอาอัลบั้มรูปถ่ายและหนังสือบางอย่างมามอบให้กับตาโดยเธอบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกสำคัญของพี่เดือนตอนที่เธอตายไปเธอได้เข้าสิงร่างใหญ่ทวดเพื่อจะเขียนอะไรบางอย่างลงไปในนั้นและเธอก็ย้ำนักย้ำหนาว่าต้องมอบให้ตาในเวลาที่เหมาะสมเพนจึงคิดว่าตอนนี้แหละเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดหลังจากที่เธอกลับออกไปตะก็ได้เอาบันทึกขึ้นมาอ่านนะครับซึ่งเนื้อหาในนั้นได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่แซนมีความสุขโดยเฉพาะหลังคลอดปาเวศสามีของเธอก็เอาใจใส่มากๆเขาหายุกหายามาให้เธอบำรุงจนกระทั่งวันหนึ่งความสุขของเธอก็ได้หายไปเมื่อปาเวศได้พบกับครูพนอและเหมือนพวกเขาจะแอบชอบกันอีกด้วยพอเวลาผ่านไปไม่นานเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆเดือนมีอาการหายใจไม่ออกล้มชักลงกับพื้นมีเลือดได้ไหลออกตามทวารทั้ง7จนเธอนั้นตายในที่สุดทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ความจริงไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะข้อความสุดท้ายได้บอกว่าเธอไม่ได้ป่วยตายแต่เธอถูกประเวศฆ่าต่างหากวันต่อมาตากับทุกคนก็ได้เข้าไปในโรงเกลือเพื่อที่พวกเขาจะเตรียมลานทำพิธีกรรมโดยตาก็บอกว่าคนที่จะถูกแฝงร่างก็คือครูพนอที่กำลังป่วยอยู่โรงพยาบาลตาก็หวานให้เพนรับหน้าที่นี้ทางด้านเพนก็ฉีดยาสลบใส่ครูพนอ
แล้วเธอก็นำตัวครูพนอมมามัดเอาไว้โดยข้างๆก็เป็นศพของเดือนที่นอนอยู่พอดิดมาถึงเขาก็เรียกค่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทนะครับทางด้านตาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรพอถึงเวลาทำพิธีดิดก็บอกให้ตาเริ่มท่องบทสวดจากนั้นเขาก็ให้เพนเกลี่ยร่างกายของครูพนอให้บริสุทธิ์หนังก็ทำให้เราเห็นว่าในตอนนั้นครูพนอกำลังตั้งท้องอ่อนๆและพอเพนสามารถเอาเด็กออกมาได้ควันของครูพนอก็หลุดตามออกมาด้วยและเธอก็ถูกจับเอาไว้ในกระจกอาคมทางด้านตาก็รีบเรียกแม่ให้เข้าไปสิงร่างของครูพนอจนสุดท้ายพวกเขาก็ทำสำเร็จทางด้านดิดก็บอกนะครับว่าให้รีบเอาร่างเก่าของเดือนไปเผาทิ้งก่อนที่วิญญาณสัมภเวสีจะเข้ามาสิงสู่ส่วนกระจกกับเด็กก็ให้เอาไปฝังในป่าช้าอย่าให้ใครมาเห็นเด็ดขาดพอพูดจบเขาก็เอาไฟสีแดงมาผูกให้กับเดือนโดยบอกว่าไฟอันนี้จะช่วยให้ขวัญของเดือนไม่หนีไปไหนแต่ก่อนที่จะกลับออกไปเขาก็มองดูเธอด้วยสายตาที่แปลกๆเพนจึงได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็ทำสายตาล็อกแลกพร้อมกับตอบว่าไม่แต่ในความจริงมันไม่ใช่นะครับดิดเขารู้แล้วว่าตอนนี้เทพสามตานั้นอยู่ที่ไหนเพราะตอนทำพิธีเขาเห็นว่าที่หน้าผากของครูพนอมันมีเทพสามตาได้ปรากฏอยู่เขาจึงจะวางแผนลักพาตัวเธอนั่นเองวันต่อมาทุกคนก็ได้ทำตามที่ดิดบอกโดยพวกเขาได้เอาร่างเก่าของเดือนไปเผาและให้ออสเอากระจกกับเด็กไปฝังในป่าช้าหลังจากวันนั้นทุกคนก็ดีใจที่เดือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแค่นั้นยังไม่พอเพนยังมีสมาชิกใหม่เพิ่มให้กับครอบครัวอีกหนึ่งคนช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่พวกเขามีความสุขเกินที่จะบรรยายแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเดือนก็เหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้เธอเดินไปกินเครื่องเส้นไหว้อยู่ที่ศาลซึ่งตอนนั้นก็มีผีตนอื่นได้มาแย่งเธอกินนะครับเธอที่ไม่ยอมจึงสบถคาถาไล่พวกเขาออกไปที่มันเป็นแบบนี้คือไฟผูกแขนของเธอมันขาดและเทพสามตาที่อยู่ในร่างของครูพนอก็ไม่อยากให้เธอมาอยู่ด้วยตากับยายทวดที่มาเห็นพอดีพวกเขาจึงรีบนำตัวเธอมามัดเอาไว้โดยตอนนั้นเทพสามตาก็พยายามผลักให้เธอออกจากร่างยายทวดที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงทำพิธีเรียกขวัญอีกครั้งนั่นจึงทำให้ทุกอย่างสงบลงทางด้านยายทวดก็บอกนะครับว่าคนที่เพิ่งกลับมาจากความตายจะให้สมบูรณ์ไม่ได้หรอกเพราะตอนที่เป็นผีวิญญาณอาจจะเร่ร่อนไปถึงในต่อไหนกลางดึกในคืนเดียวกันเดือนที่อยู่ในร่างของครูพนอก็ได้เดินทางไปที่บ้านของประเวศแล้วเธอก็จัดการกับพวกเขาทันทีใช่แล้วครับสิ่งที่เราเห็นในภาคแรกเป็นแค่ฉากหลอกเพราะความจริงแล้วคนที่จัดการพวกเขาก็คือเดือนเธอโกรธพวกเขาที่รวมหัวกันเอายาพิษมาใส่น้ำให้เธอกินนี่จึงเป็นความหมายของข้อความสุดท้ายในบันทึกที่บอกว่าประเวศเป็นคนฆ่าเธอนะครับและหลังจากที่เธอจัดการเสร็จเธอที่เห็นตำรวจขับรถผ่านเธอก็มีอาการหวาดกลัวเก่งว่าตัวเองจะโดนจับเธอจึงรีบเดินเข้าไปในตลาดและในตอนนี้เองมันทำให้เธอได้พบกับดิดที่วางแผนจะลักพาตัวเธอตั้งแต่แรกแล้วโดยเขาทำให้เธอสลบแล้วพาเข้าไปในป่าช้าแต่ตอนนั้นเขาก็บังเอิญเห็นว่ากระจกกับเด็กยังไม่ถูกฝังเขาจึงอุทานออกมาว่าเดี๋ยวก็จะชิบหายกันหมดหนังจึงย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในคืนวันนั้นออสเขากลัวเขาจึงเอากระจกกับเด็กมาทิ้งไว้เฉยๆดิดที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงหยิบเอากระจกติดตัวมาด้วยจากนั้นเขาก็เริ่มทำพิธีขับไล่ให้วิญญาณของเดือนออกไปวิญญาณของเดือนที่หลุดออกจากร่างเธอก็กลายเป็นสัมภเวสีแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆตาก็ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเขาและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้กระจกแตกนั่นจึงทำให้ครูพนอสามารถกลับเข้าร่างได้ดิดที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตและต่อไปนี้จะเป็นการเอาคืนของครูพนอนะครับโดยเธอได้จับตามามัดเอาไว้แล้วเธอก็บอกว่าจะทำให้เขาเห็นความเจ็บปวดของทุกคนในครอบครัวพอพูดจบเธอก็เอาเข็มกลัดมาเสียบที่รอบหนังตาแล้วเธอก็เอาเกลือมาโปะใส่ทางด้านตาก็ร้องด้วยความเจ็บแสบต่อมาก็ถึงตายายทวดเธอได้เอาเหล็กแหลมเสียบเข้าที่หัวจนยายทวดนั้นเสียชีวิตคาที่และคนที่3ก็คือออสเขาถูกเชือกรัดเข้าที่คอตากับเพนที่ตามมาเจอแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ตาจึงพยายามขอร้องว่าให้เธอปล่อยพวกเขาไปซะแต่เธอก็ไม่สนเธอบอกว่าแค่นี้มันยังไม่สะสมกับที่พวกเขาทำกับเธอพอพูดจบเธอก็ใช้คาถาบังตาพวกเขาเอาไว้
จากนั้นเธอก็เริ่มเล่นงานเพนโดยเธอได้ปล่อยแมงป่องให้เข้าไปกัดกินเด็กในท้องเพนที่ทนไม่ได้ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดตาที่ได้ยินแค่เสียงเขาก็พยายามมองหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนเสียงร้องของเธอได้เงียบไปและเขาก็เห็นว่าเพนได้นอนตายอยู่ใกล้ๆตรงนั้นและสุดท้ายคู่พนอก็จะเข้าไปจัดการกับตาแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรดิดก็ได้เอาเชือกอาคมมาคล้องใส่ที่คอของเธอแถมเขายังเอามีดเข้ามาแทงเธออีกด้วยแต่เธอก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคูพานอได้ถวายตัวให้กับเทพสามตาแล้วดิดที่เห็นแบบนั้นเขาจึงจะรีบวิ่งหนีแต่มันก็ไม่ทันเขาถูกคูพานอจัดการไปอีกรายและตอนนี้ทางด้านตะก็ได้กลับมาถึงโรงเกลือซึ่งเขาก็เห็นว่าทุกคนถูกเล่นงานไปจนหมดแล้วเขาที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงจะรีบหนีออกไปแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันคู่พนอได้มาดักทางของเขาเอาไว้และเธอก็จัดการเขาจนตายเหมือนกันจู่ๆหนังก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านริมน้ำซึ่งเป็นตอนที่ตะนั้นตายไปแล้วนะครับเขาคอยอาศัยเรือพระทุกวันพระรูปนี้ก็สอนให้เขาปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับกรรมในอดีตและจู่ๆคู่พนอก็ได้เดินออกมาพระรูปนี้จึงบอกว่าถ้าอยากจะจบเรื่องราวทั้งหมดให้หยุดที่ตัวเราเองกงล้อแห่งกรรมจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อมีความชั่วพอพูดจบพระรูปนี้ก็ได้กลับออกไปทางด้านคู่พนอก็ได้แต่ยืนร้องไห้ถามกับตัวเองว่าทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองนางจึงเผยให้เราเห็นว่าในสมัยตอนเด็กคู่พนอไปทำเสน่ห์ให้คนหลงรักนั่นจึงทำให้เธอต้องมาพบกับวิบากกรรมแบบนี้นะครับและ1ปีต่อมาวิบากกรรมอันใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็ตามที่เราเห็นในภาคแรกนั่นเองและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องยังคงสนุกเหมือนเดิมความสยองของหนังก็ทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากแปะฉากพิธีกรรมคุณไสและการเผยปมปริศนาต่างๆส่วนตอนจบผมเชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้ว่าครูพนอจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ตำรวจจับกุมเธอในภาพแรกเธอจะติดคุกหรือไม่หรือเธอถูกวิสามันไปแล้วกันแน่เพราะหนังยังไม่มีภาคต่อออกมาหรือบางทีหนังอาจจะจบไปแบบนี้ก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่ว่าละครับนี่เป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนจะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ